สวัสดีครับผมเอ็นลมก้าวครับวันนี้นะฮะช่วงนะฮะรอยสักดาวดังทั่วประเทศนะครับคนนี้ผมตามหามานานมากนะครับมากๆเลยครับคนนี้ผู้กองเต๋านะครับถ้าใครจําได้นะครับผู้กองเต๋านะครับหรือผู้กองเต๋าบางเขนนะครับคนนี้นะครับเส้นรามอินทรามินบุรีลาดกระบังนะครับลมก้าวต้องรู้จักเขานะครับผู้กองเต๋าคนนี้ประสบผลสำเร็จในชีวิตยังไงแล้วรอยสักเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับผู้กองเต๋าครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็ดลมก้าวครับครับสวัสดีครับผมผู้กองเต๋าครับครับผู้กองเต๋านี่โหตามตัวยากมากกว่าจะเจอนะครับก็คือผู้กองเต๋านี่ก็ผมที่ผมตามมานานก็คือเพื่อนผมด้วยแล้วอยู่คนละที่กันครับผมอยู่คนละที่กันส่วนใหญ่มาชวนผมก็ติดงานใช่แต่ขึ้นมาพัทยาทุกรอบต้องมาหาทุกรอบต้องมาหาทุกรอบเพราะติดตังผมไว้ไม่ได้พูดเล่นไม่มาหาไม่ได้เพื่อนสนิทกันนะครับเพื่อนสนิทกันก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรอยสักผู้กองเต๋าก่อนแล้วก็เราก็จะมาเดี๋ยวเป็นพาร์ท2เดี๋ยวมาดูประวัติผู้กองเต๋ากันครับครับรอยสักของผู้กองเต๋านี่สักจากข้างนอกหรือข้างในครับข้างนอกครับข้างนอกหมดเลยใช่มั้ยไม่เคยติดคุกอ๋อไม่เคยติดคุกครับครับเดี๋ยวช่องเราจะหาว่าโหแต่คนคุกเข้ามาเอาแต่คนข้างในเฟี้ยวๆอะไรอย่างงี้นะครับคนข้างนอกเฟี้ยวเยอะแยะนะครับแล้วก็ประสบผลสําเร็จเยอะแยะนะครับช่องผมก็จะจัดหมดทุกอย่างนะครับคือให้น้องๆดูให้น้องๆมีแนวทางไปทํามาหากินให้บางครั้งน้องๆเป็นตัวอย่างให้พี่ผมอยากติดคุกเนี่ยอย่างเงี้ยเอาโลกข้างนอกบ้างชีวิตคนข้างนอกบ้างคนที่ดีประสบผลสำเร็จแล้วก็ฟีลเฟียลเยอะนะครับอย่างเช่นผู้กองเต๋าครับรอยสักรอยแรกของผู้กองเต๋าตรงไหนครับเนี่ยรอยแรกเหรอรอยแรกก็ต้องเป็นที่หน้าอกกับแขนผมอนุญาตถอดเสื้อได้มั้ยได้ๆผมถือไม้ฮะเดี๋ยวกล้องตามเลยนะผมเก็บให้โอ้โหเสื้อตัวนี้ขโมยกลับบ้านนี่มั้ยเนี่ยหนีไปอยู่พิษณุโลกโอเคเดี๋ยวเราหนีนี่ไงตอนนั้นหนีไปอยู่พิษณุโลกตอนเด็กๆหนีพ่อไปนี่เหมือนคนข้างในแทงให้เลยเนี่ยน่าจะเป็นคนข้างในนี่สมัยหนึ่งเฟี้ยวมากนะครับสวยมากนะครับอย่างเงี้ยถ่ายแรกสักมือนะครับใช่สักมือจ้างเขาจ้างเขาแทงตอนนั้นกี่ฟอยพูดได้ครับอ๋อจ้างเป็นยาเม็ดนึงสมัยก่อนนะเราทำงานเนี่ยหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเนี่ยมาดูใกล้ๆนะค่าแรงเท่าไหร่นะร้อยเดียวค่าแรง100บาทก็เลยเอาร้อยนึงให้เขาเม็ดนึงเขาก็สักให้เป็นมอเดิร์นนะอย่างเงี้ยนะโอ้นี่อันนี้เมฆนะฮะข้างในเขาเป็นเรียกว่าเมฆนะฮะอันเนี้ยแต่เนี้ยเป็นก้นหอยนะฮะก้นหอยอายุ13คาบุกิ13 14ได้ครับโหนี่โอ้สักได้13 14เลยนะนี่13 14หมดสักพอๆผมเลยนะได้มาแค่นี้มีที่แขนที่อะไรขาอะไรนิดหน่อยแล้วพอต่อมาลามไปตรงไหนครับเนี่ยก็ไม่ได้สักเลยไม่ได้สักเลยทิ้งไว้จนโตมาแล้วก็เลยอยากทำให้มันเสร็จแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จยังเหลือเยอะครับเพราะเจ็บไม่ไหวครับ บางครั้งสักเนี่ยมันอยู่ที่แบบว่าความอดทนเนี่ยนะใช่บางทีเราใช้ยาชาแล้วแต่พอยาชาเนี่ยมันระบมใช่มันระบมก็เลยลองไม่ใช้ดูแต่มันสักได้ทีนี้เราเอาที่เราไหวดีกว่าครับต่อมาสักรูปไหนครับเนี่ยก็มาที่แขนที่แขนโอ้นี่แขนนี่สวยนี่เป็นลายญี่ปุ่นยากุซ่าญี่ปุ่นมาแขนนี่ก็โอ้สีแน่นมากเลยครับอันนี้ก็สักตอนเด็กเหมือนกันนี่ก็ประมาณ17 16 17ได้ตอนนั้นไปอยู่ใต้อ๋ออยู่ใต้ไปอยู่ใต้มังกรนะครับมังกรหงสักสวยบางคนไม่ต้องเต็มตัวนะแต่แบบว่าเอาเติมสีที่หลังเอาเติมเร็วๆนี้ชอบแค่นี้ผู้กองเต่าไม่เอาเต็มตัวเอาเนี่ยเอาเท่านี้ให้เสร็จพอก่อนอ๋อจะเอาเท่านี้ให้เสร็จเพราะว่านี่มันไม่สวยคือแบบไม่ชอบเต็มตัวมันสักมาแล้วอ่ะมันไปแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ลบนะแต่นี่มันมาแล้วก็ต้องอย่างนี้เดี๋ยวดูนะครับโอ้โหอันนี้มังกรนะมังกรแล้วก็เป็นดอกไม้นะครับดอกไม้แบบญี่ปุ่นนะครับก้นหอยดอกบัวแล้วก็เป็นพระใช่ไหมครับพระโอ้โหนั่นหน้าอกเนี่ยฮะหน้าอกคาบุกิเป็นหน้าคาบุกิคาบุกิโอ้โหสีสวยเลยครับเนี่ยครับอันนี้มาเติมสีตอนโตแล้วแล้วมีแต่โครงแล้วเส้นเนี่ยสักยาวครับเนี่ยเส้นนะเส้นนี้เส้นยาวมากอันนี้คนสักปุ๊บ
ตอนเช้าติดคุกเลยโอ้โหคนที่สักให้นะใช่โอ้ผมว่าจะสักต่อให้ผมไม่สักแล้วเดี๋ยวเช้าบินอีกฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้ก็สักที่ใต้ตอนอายุประมาณ17 16 17ได้ที่ใต้16 17นะโอ้โหตอนนั้นอยู่ใต้ครับใช่ครับสักชื่อสักชื่อพ่อคุณทำไว้อะอะไรน่ะอมตะอมตะอ๋อครับอมตะสจที่นู่นเราไปอยู่กับเขาตอนเด็กๆเนี่ยทำเกี่ยวกับบ่อนทำอะไรครับนี่นะครับเดี๋ยวประวัติอาจารย์ผู้กองเต๋าเนี่ยครับหรืออาจารย์เต๋าเราเนี่ยนะผู้กองเต๋าเราเนี่ยนะฮะยาวมากเดี๋ยวเราไปดูนะฮะน้องบังมัดด้วยน้องบังมัดของตันนี่ออก EP ไปด้วยครับผมครับน้องรักบังมัดของตันด้วยนะครับอ่ะโหดูข้างหลังนี่นะไม่มีข้างหลังโหขาวๆนี่ใช่เกลื่อนหมดเลยใช่ไหมครับต้องปากกามาขีดเว้นขาทีนี้เป็นขาขาเพิ่งไปสักมาโหขานี่สวยเลยปอกขายังไม่เสร็จโอ้เป็นซามูไรครับใช่ครับซามูไรนะใช่ครับยังไม่เสร็จโอ้นี่ผมว่าเสร็จแล้วนะยังเหลืออีกเยอะยังมีช่องอีกเยอะอ๋ออ่ะแบบว่าช่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะใช่โหอย่างนี้ก็สวยแล้วครับนี่กิเลนใช่กิเลนหน้าเสือนะฮะครับโหสวยมากอุ้ยตัวนี้สวยเนี่ยถ้าสักนี่โหราคาสูงเลยครับเนี่ยนี่ฮะลายสักข้างนอกถ้าน้องๆคนไหนอยากจะสักนะครับผมแนะนำเลยสักให้มันสวยนะฮะแต่ถ้าเราชอบสักจริงสักก็สักให้มันสวยถ้าไม่สักเราก็อย่าไปสักเลยนะครับใช่จะพลาดแบบนี้แหละนี่ก็ขาก็วัยสมัยวัยรุ่นเด็กๆวัยรุ่นนี่ตอนสมัยหนึ่งสิบสามสิบสี่ให้เพื่อนสักให้นี่สิบสามสิบมันทุกคนมันต้องมีลายสมัยหนึ่งลายสมัยหนึ่งก่อนโรงเรียนอยู่ก็หนีไปครับหนีไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็ไปเจอพวกแก๊งเกเรไปอยู่กับเขาก็เราก็ต้องมีช่วงนึงครับครับตอนเราจะมาแบบว่าประสบผลสำเร็จในชีวิตใช่ทำมาหมดทุกอย่างทำมาหมดแล้วล้างจานอะไรทำมาหมดก่อสร้างสมัครลูกน้องครับขนาดนี้ไม่ผมชอบเดินคนเดียวครับ หนีไวดีไม่ต้องวิ่งรอใครซอยใหญ่กว่าพี่โป้งผมอีกครับโอ้โหโทษทีอาจารย์ครับผมนะครับนี่นะครับผู้กองเต๋านะครับผู้กองเต๋าบางเขนของเราครับผมรอยสักของอาจารย์เต๋าผู้กองเต๋านี่ก็ไม่มากนะครับแต่ว่าข้างนอกนะกับข้างในไม่เหมือนกันข้างในมันเน้นแน่นข้างในแบบสักคือมันเป็นอย่างนี้ข้างในเนี่ยมันไม่มีอะไรทำผู้กองมันไม่มีอะไรทำแล้วมันเวลาว่างมันก็สักกันแบบว่าสักกันไปเรื่อยสักโอ้ไปติด 7-8 ปีอย่างเงี้ย 4-5 ปีแต่ข้างในสวยนะผมว่าข้างในลายมันแน่นมันดูดุดันข้างนอกมันจะออกแนวอาร์ตหน่อยกินอายของข้างในมันจะมีแต่ก็ของผมก็มาต่อเติมข้างนอกด้วยอัดสีอะไรข้างนอกนะครับประวัติอาจารย์เต๋านี่คืออาจารย์เต๋านี่จะสายแบบว่าสายชอบเล่นนะชอบเล่นเล่นเป็นเพื่อนสนิทกับเสี่ยโป้ด้วยใช่ครับเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนรักกันผมชอบผู้กองเต๋าอย่างนึงคือแต่ก่อนอ่ะเสี่ยโป้นะก็คือว่าเหมือนกับโดนกระแสโจมตีใช่แต่เบื้องลึกเบื้องหลังไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเป็นยังไงใช่แต่บางทีมันอธิบายอะไรไม่ได้มันอธิบายอะไรไม่ได้เราไปแคร์คนทั้งโลกมันก็พูดลำบากใช่ครับแต่ผมก็ชอบเขาอยู่มุมของเขาคือมุมที่ช่วยเหลือคนมุมอะไรเนี่ยผมชอบมากเลยช่วยจริงมันช่วยจริงช่วยจริงไม่มีใครมานั่งแจกตังค์กันหรอกนะครับแจกก็ส่วนแจกเรื่องธุรกิจก็อีกเรื่องนึงใช่มันก็ต้องแยกให้ออกนะถ้าคนจะเข้าใจนะครับนี่แหละครับผมชอบผู้กองเต๋ามากเพราะว่าไม่เคยทิ้งเพื่อนนะครับไม่เคยทิ้งเพื่อนพอบอกได้ไหมครับว่าเสี่ยโป้นี่น่าจะได้ออกตอนไหนไม่รู้ครับไม่รู้นะทางบ้านเขาเป็นคนจัดการผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่ายังไม่ตัดสินยังไม่ตัดสินครับครับเดี๋ยวเอาเสี่ยโป้เราก็ไม่อยากจะพูดถึงเขามากนะครับเพราะว่าบางทีพูดไปก็คนเขาเสี่ยโป้เขาก็ไปติดแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาแบบว่าเอาเขามาพูดมาอะไรแบบเนี้ยมันคำว่าเพื่อนอ่ะมันก็ไม่ค่อยไอ้นี่รู้สึกดีเท่าไหร่ครับเอาแค่แบบพอประมาณพอนะครับเราก็ถึงเพื่อนถึงอะไรก็เสี่ยโป้นะก็เราก็หยุดไว้ก่อนเราไม่อยากจะเล่าอะไรมากแต่ทุกวันนี้ก็เสียบุ๊กก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่เหมือนเดิมอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมดูแลกันแล้วกันดูแลกันเหมือนเดิมครับสายพระโป้ก็เป็นเพื่อนเหมือนเดิมโป้เหมือนเดิมครับแต่ก็ตามกฎหมายก็เรื่องราวของเขาไปครับผมไม่ได้ไปยุ่งครอบครัวเขาเป็นคนจัดการครับก็คือธุรกิจการงานก็คือแยกส่วนไปแยกส่วนไปแต่คำว่าพี่น้องหรือสังคมมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเราไม่ได้เปลี่ยนไปใช่ก็ยังเป็นห่วงเพื่อนเหมือนเดิมครับยังคอยนี่กันเหมือนเดิมแต่เสียบุ๊กก็มาหาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันกองเรื่อยอ๋ออยู่ด้วยกันก็ทำสายพระนะมันต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะสายพระทำพระทำอะไรด้วยน้องน้องบุ๊กมันทำพระสร้างพระสร้างอะไรประมูลพระอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนำให้เราทำด้วยอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยมีความรู้หรอกน้องๆมันก็สอน
แล้วผู้กองตอบจะไปสร้างพระไหมผมเห็นเสือดุสิตก็ไปสร้างเสือบุกก็ไปสร้างเรายังไม่มีความรู้มากเท่าไหร่อ๋อแต่ก็มีโอกาสอาจจะที่จะไปครับก็จะไปสร้างเหมือนกันใช่สร้างให้มันเป็นรุ่นของเราสักรุ่นนึงนะใช่เร็วๆนี้เพราะมันเป็นสายงานเราด้วยใช่ทางพระทางนี้ด้วยใช่ครับครับแล้วบังมัดคงตันนี่พี่ชายพี่เลิฟพี่เลิฟเลยครับทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งพ่อโอ้โหครบสูตรเลยคนนี้ของจริงนะผมให้เป็นพี่ผมที่ดีที่สุดติดหนึ่งในสิบประเทศไทยเลยนะไม่เคยเกเรน้องไม่เคยเกเรน้องไม่เคยเอาเปรียบน้องวันนี้ที่หลุดมาพัทยาได้เพราะอะไรเนี่ยก็โดนหลอกมาลงเรือโดนบังมัดหลอกมาลงเรือบังมัดคลองตันไหมครับฝากถึงบังมัดคลองตันไหมฝากถึงบังมัดคลองตันด้วยครับครับว่าหลอกผมมาลงเรือนะครับเมื่อวานโทรมาหาผมเอสอยู่ไหนเมื่อวานนี้ผมไปถอดมงคลมวยให้กับเสียน้องสิงห์มาวินนะครับที่ว่าลาดดำเนินนะที่เป็นโปรโมเตอร์จัดมวยผมครับ10คนที่ต่อยนะครับที่ว่าการละครั้งหนึ่งไฟท์ขับนะครับ10คนอ่ะเขาก็เอามวยมาต่อยที่บางแสนผมก็กำลังจะไปหาเสียน้องบังมัดตัวมาเอสอยู่ไหนบังผมอยู่บางแสนบังจะไปเกาะล้านเอ้าบังมาพัทยาบอกใช่บังจะไปเกาะล้านเอสอยู่ไหนมาหาบังหน่อยผมบอกบังผมมาถึงบังเพิ่งถึงบางแสนนะเด็กเขาบอกเขาจะไปเกาะล้านโดนเหมือนกันเหรอโดนเหมือนกันครับ มาถึงท่าเรือแล้ว ปล่อยพวกนั้นขึ้นเรือไปผมก็อยู่บนบกก่อนก็เลยต้องมานั่งกองอยู่ผมที่นี่ใช่ให้พี่ๆขึ้นเรือไปก่อนออกเรือไปแล้วออกเรือไปแล้วเราก็รอบนฝั่งนะรอบนฝั่งดีกว่าตอนนี้เราก็คุยกันมาแบบพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรื่องธุรกิจของผู้กองนี่ความเป็นมาทำไมถึงประสบผลสำเร็จในชีวิตทำกิจการกี่อย่างแล้วก็มีร่วมกับใครบ้างหรือว่าเริ่มตั้งแต่ตรงไหนนะครับได้เดี๋ยวเราไปเจอกันพาร์ท2ดีกว่าครับเดี๋ยวประวัติหรือว่าเส้นทางของผู้กองเต่านะครับว่าผู้กองเต่าเขาประสบผลสำเร็จได้ไงนะครับว่าเขามีได้ไงอายุเพียงแค่นี้นะครับเขามาขนาดนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูพาร์ท2นะครับพาร์ท2นี่คือใครต้องการแนวทางเด็กดื้อเด็กเกเรนะครับผู้กองเต่ามีอะไรฝากบอกเลยไหมตอนเด็กวัยรุ่นตอนเนี้ยมีอะไรฝากบอกอ่ะก็ใครที่ถ้ามีเงินอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรทำตัวเกเรได้นะแต่ถ้าคนที่ไม่มีเงินเนี่ยหาเงินดีกว่าอย่าหาเรื่องเลยมันเหนื่อยเพราะว่าบางทีเงินช่วยไม่ได้ทุกอย่างเงินช่วยไม่ได้ทุกอย่างอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอาทิเช่นการเวลาเราประกันตัวหรือว่าเราก่อคดีไปแล้วเนี่ยถูกต้องมีเงินก็ประกันไม่ได้นะมีเงินก็ไม่ได้หลายคดีนะหลายคดีครับหลายคดีไม่มันหลายอย่างแค่หลายอย่างตอนนี้เราก็คุยกันมาแบบพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรื่องธุรกิจของผู้กองนี่ความเป็นมาทำไมถึงประสบผลสำเร็จในชีวิตทำกิจการกี่อย่างแล้วก็มีร่วมกับใครบ้างหรือว่าเริ่มตั้งแต่ตรงไหนนะครับได้เดี๋ยวเราไปเจอกันพาร์ท2ดีกว่าครับเพราะมีทำธุรกิจกับเสียบุ๊กด้วยไหมตอนนี้ก็มีทำพระครับทำพระกับเสียบุ๊กด้วยทำพระแล้วก็มีธุรกิจเสื้อกับบังมัดด้วยเห็นนะใช่ครับทำเสื้อมาโหเฟี้ยวเลยเสื้อ OVP เสื้อ OVP นะครับแล้วก็มีธุรกิจพระมีธุรกิจอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันพาร์ท2ครับผมครับเจอกันพาร์ท2ครับผมและผู้กองเต่าก็ลาไปก่อนครับพาร์ท1พบกันพาร์ท2สวัสดีครับถ่ายวีดีโอมาถ่ายสวัสดีครับเสียบุ๊กสวัสดีครับพี่ครับถ่ายวีดีโออยู่ขออนุญาตเอาลงไปแบบว่าเรื่องขายพระขายอะไรหน่อยนะได้ครับพี่แต่กองปราบลงก็กองปราบไม่เอาใช่ไหมนี่เราขายพระเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายมีเขามองเราไม่ดีไงครับไม่เป็นไรหรอกเราเดินขาวใสสะอาดอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวแต่มุมมองมันก็มุมให้เขาคิดไปต่อยครับผมต่อยกันเดี๋ยวผมจะไปยืนท่าสี่อยู่ข้างพี่อย่าเลยร่างกายไม่ไหวร่างกายแต่ว่าก็ต่อยเต็มที่เหมือนกันเราก็ต่อยเต็มที่แต่มันเป็นมวยการกุศลไงครับมวยการกุศลนี่ไงพี่ผมก็ไปทำการกุศลเหมือนกันสนามมวยอยากการกุศลเจอผมได้เรื่องเดี๋ยวชัดเจนเดี๋ยวถ้าจะร่วมบริจาคแบบว่าใส่ซองมาแต่เราไม่บอกจำนวนได้อย่างนั้นน่ะแอร์หน้าผมเลยครับหมู่บ้านอยู่อีกคนเดียวด้วยคนเดียวนี่รวยที่สุดในหมู่บ้านใช่ไหมหมู่บ้านอยู่คนเดียวทั้งหมู่บ้านนี่อยู่คนเดียวคนเดียว